เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะปุ๊กปณิดาตานิรัตน์ค่ะวันนี้นะคะปุ๊กมีโอกาสดีมากถือว่าเป็นเวลาที่เป็นการเดินทางที่มันเหมาะเจาะจริงๆนะคะมาจากดอนตาลณจุดนี้ก็คือจังหวัดระนองนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวบ่อน้ำร้อนปอนรังที่นี่ปุ๊กก็พอรู้ประวัตินะคะจากการสืบถามข้อมูลพนักงานหรือว่านักท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็ทราบว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนที่ประกอบไปด้วยน้ำร้อนจากธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็จากบ่อปูนซีเมนต์บ่อน้ำร้อนที่นี่ก็โดยทั่วไปก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็น้อยกว่า1เมตรอยู่ประมาณ5บ่อนั่นเองนะคะแล้วก็แสงน้ำร้อนที่น้ำร้อนจะไหลซึมออกมาจากผิวดินเนี่ยและกระจายเป็นแอ่งมีตาน้ำมากถึง13ตาน้ำที่ซึมขึ้นมาตามรอยแตกของหินตั้งจากหินเครนิตหินภูเขาไฟจำพวกแอนดีไซด์และหินทับและสายแร่ควอตซ์อุณหภูมิน้ำร้อนที่นี่นะคะก็อยู่ประมาณ35ถึง40องศาซึ่งดิฉันได้ก็โมมิดดีสายดีก็ลงไปแช่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนะคะหลังจากที่เราเดินทางมาเป็นการคลายสร้างสมดุลที่พอเหมาะเจาะกับธรรมชาตินะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะเดินทางผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะเยี่ยมเยียนบ่อน้ำร้อนปอนรังนะคะเจริญธรรมค่ะ Ladies and gentlemen my name is Arum Phong Thuan todayI would like to tell you about Phon Rang Hot Spring. Phon Rang Hot Spring is at Ranong Province. It's composed hot nature spring and cement pot warm. Hot nature spring generally have a little diameter size more than the meter, about 5 upon.And mineral hot stream that the hot water wind flow to seep come out from the underlying cloud and spread a basin. There are many springs arise at 13 the spring and seep upward train broken off a stone, both of from granite stone.Volcano Kai Young Bamboo Fit Trap Stone and a stone and a lead little mineral. Hot spring temperature on the average about 35 to 40 the degree Celsius. I would like you to come and relax at Phon Rang Hot SpringI hope you will come and enjoy. Thank you.